นับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์ออริจินอลคุณยังอยู่กับนิลมังกรเดอะเรียลิตี้รายการเฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศโดยทั้ง12ทีมต้องห้ำหั่นกันในรูปแบบเรียลิตี้และตอนนี้เราก็อยู่กับทีมน้ำพริกสอกบายเชฟเมย์ที่ได้รับโจทย์ภารกิจสุดท้าทายจากคณะกรรมการตอนลงพื้นที่ฉะนั้นชาเลนจ์ในวันนี้นะอยากให้เชฟเนี่ยเตรียมสินค้าเรือธงน้ำพริกสอกเป็นแซมเปิลตัวอย่าง100ชุดแล้วเราจะไปกันที่ตลาดอตก.เราจะไปดูกันนะว่าในเวลา30นาทีคนเกิน 50% ไหมที่มาทดลองตัดสินใจซื้อหรือไม่ถ้าได้เกิน 50% เชฟถือว่าผ่านชาเลนจ์นี้แต่ถ้าไม่ถึงก็คือตกแต่อยู่ๆเราจะเอาน้ำพริกเราไปตั้งโดยที่ไม่มีอะไรให้เขาชิมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแปลกๆคนก็จะไม่ดูแบบเฮ้ยต้องชิมกับอะไรต้องอะไรแต่ของก็ไม่มีสักอย่างเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงคิดได้หัวตอนนี้คือหมูทอดอยู่ไหนน้ำพริกต้องกินกับหมูทอดแล้วไปอตก.เนี่ยคนเขาจะกินหรือเปล่าเครียดไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยแพลนงานก็ต้องทำแล้วก็น้ำพริกสอกเนี่ยแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆนะเทสเตอร์นะ100ถ้วยหนูเรียงเลยพี่บีบเลยครับลูกมาเดี๋ยวออกไปข้างนอกกับเชฟนะเราอ่ะไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโอเวอร์เดี๋ยวจะเวสไปเออในเมื่อรับคำท้าแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจบลงที่เตรียมหมูทอดแล้วก็เอาน้ำพริกไปให้เขาชิมเชฟเมย์ครับวินาทีนี้ก่อนที่จะเริ่มชาเลนจ์รู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นสิ่งที่เชฟน่าจะตื่นเต้นมากกว่าคนมาชิมนะก็คือเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมากกว่าใช่เลยยิ่งกว่าโอเคในชาเลนจ์นี้นะครับกับ100ชุดน้ำพริกสอกเชฟเมย์จะทำได้หรือไม่ครับหลังจากนี้30นาทีเป็นตัวตัดสินเชฟเมย์ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคเชิญชิมน้ำพริกสอกนะคะเห็นไหมนี่มาชิมเลยค่ะมาชิมเลยอันนี้เป็นหมูทอดกับน้ำพริกตังเหนือนะคะเราชิมดูหน่อยถ้าอร่อยและชอบนะคะหย่อนลงไปในซื้อเลยนะคะอันนี้เป็นหมูทอดนี่ลุ้นมากเลยนะคะนี่ลูกค้ารายแรกของเมย์เลยนะคะอร่อยครับอร่อยด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้ตื่นเต้นมากขอบคุณมากค่ะคุณลุงค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยไหมคะโอ้ยขอบคุณค่ะโคตรอร่อยเฮ้ยโคตรอร่อยเหรอบอกกันนี่บอกคนทำนี่คนทำอยู่นี่อันนี้เชฟเมย์ครับเชฟเมย์ขายอตก.แล้วล่ะขอบคุณค่ะเอาละครับจากเวลานะครับตอนนี้ผ่านไป15นาทีแรกพูดจริงพูดเล่นเหลืออีก15นาทีสุดท้ายครับที่จะต้องตัดสินตอนที่เขาชิมใช่ไหมเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะว่าใครหย่อนหรือไม่หย่อนอะไรยังไงเพราะปากก็ขายไปเพราะกลัวเขาเข้าใจผิดไงในขณะเดียวกันเอาคนนี้ก็จะหย่อนแล้วไม่หย่อนเอายังไงคือมันแบบวุ่นวายไปหมดเลยอะรสชาติแบบนี้ซื้อหรือไม่ซื้อ160บาทได้หมดกรัมทำไมคะกลิ่นซอสมะเขือเทศแล้วไม่ชอบมะเขือเทศค่ะโอเคแม่ขาซื้อไม่ซื้อหยิบได้เลยนะคะ150กรัม160บาททำไมไม่ซื้อคะแม่เผ็ดโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปก็จะมีขุมไม่เผ็ดนะคะชอบหรือไม่ชอบขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยดีค่ะแต่ว่าน่าจะมีสองรสชาติที่เขาเตรียมใจไหมเผ็ดกับอ๋อ5 4 3 2 1หมดเวลาครับผมเสร็จไปกับภารกิจแต่ไม่รู้ผลตอนนี้บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเป็นไรที่แบบไม่คิดว่าตัวเองต้องไปยืนกลางตลาดอตก.แล้วทำอะไรแบบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดอะเข้าใจเราก็ลุ้นเราก็อยากรู้ว่าตานี่เราแบบจ้องอยู่แต่สีน้ำเงินอยากเปิดมากเลยว่าเปิดออกมาแล้วมันจะมีมากขนาดไหนครับในที่สุดครับเดินทางมาถึงจุดสำคัญของชาเลนจ์ครับก็คือการพิสูจน์ว่าเชฟเมย์จะได้คะแนนจากคนที่ตัดสินใจซื้อมากเกิน 50% หรือไม่เอาละครับและในภารกิจชาเลนจ์นี้ของเชฟเมย์จะซื้อมากกว่าหรือไม่ซื้อมากกว่าความภาคภูมิใจของเชฟดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะ
เอาง่ายๆน้ำพริกสอเป็นน้ำพริกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคนที่มาชิมเนี่ย 90% ไม่รู้จักน้ำพริกสอเลยแล้วลองคิดดูถ้าเชฟทำสิ่งที่เป็นคนรู้จักแต่อร่อยในฝีมือของเราครีเอทีฟของเราน้ำพริกสอแค่จุดเริ่มต้นแต่คิดว่าอนาคตเชฟน่าจะไปได้ไกลนะซึ่งเราต้องรอและเป็นกำลังใจให้ถึงรอบไฟนอลว่าจะเป็นยังไงนะขอบคุณสำหรับคำติชมที่เป็นเหมือนแรงผลักให้เราต้องพัฒนาต่อแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ตัดสินใจซื้อน้ำพริกของเมย์นะคะเราทำให้เมย์มีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่เมย์รักต่อไปค่ะไปดูทางฝั่งตัวแทนจากทางภาคใต้กันบ้างยิงตรงจากพัทลุงที่มากับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวผู้สูงอายุทีมอากงอัมมาน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะเอาแล้วนี่ไงมาแล้วสวัสดีโอ้โหค่ะวันนี้ที่กรรมการมาเยี่ยมชมโรงงานใช่ไหมคะพาไปดูป้ายรางวัลที่ได้มาจากนินมังกรในเอเองแล้วก็ที่อื่นๆที่เราได้ไปทำมาแล้วก็ที่สำคัญคือได้ไปเห็นสายการผลิตของบวรเวศของครีมอากงอาม่าค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้นอยากให้เขาได้เห็นจริงๆว่าเราทำมาแบบมีมาตรฐานก็พอเขาได้เห็นของจริงแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีโอกาสได้โชว์ให้กรรมการได้เห็นค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับได้ทำอะไรที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ใช้จริงของอากงอาม่าบ้างครับพอพูดถึงเรื่องโปรดักต์เกี่ยวกับผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่หนูรู้สึกว่าเขาการันตีให้ได้ดีที่สุดก็คือแพทย์ผิวหนังเราก็มีการส่งไปทดสอบด้านคลินิกโดยแพทย์ผิวหนังแล้วที่เหลือทำอะไรบ้างคะแล้วก็ส่งไปประกวดที่รายการอื่นด้วยเพื่อหารางวัลการันตีหรือว่าให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนเลือกเช่นของชีวจิตอวอร์ดค่ะก็ได้รางวัลชีวจิตอวอร์ดสาขากูรูพิกส์มาแล้วก็มีไปวางจำหน่ายในร้านยาและคลินิกอะค่ะติดต่อไปวางจำหน่ายฉะนั้นตอนนี้โปรดักชันนวัตกรรมมาตรฐานเรามั่นใจแต่สิ่งที่กรรมการถามทั้งหมดมันคือจุดที่ behind จาก production คือการขายการตลาดการเติบโตย้ำการเติบโตซึ่งเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจะเก่งแค่พัทลุงไม่ได้นินมังกรมันต้องเก่งทั้งประเทศรวมถึงไปต่างประเทศได้ด้วยต้องจำสิ่งนี้ไว้ถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์นะคือเหมือนหนูรู้สึกว่าถ้าทำแค่นี้ยังไม่พอแล้วหนูต้องทำอีกแค่ไหนคือแค่นี้ก็แบบแทบจะไม่ได้นอนแล้วถ้าไม่พอแล้วคือต้องทำอีกแค่ไหนสำหรับอาจารย์นะคะสิ่งหนึ่งที่เรายังดูเหมือนว่าจะช้าไปนิดนึงก็คือเรื่องที่จะบอกว่าเรามีอะไรดีเราจะทำยังไงให้เข้าถึงในทุกๆมิติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นครับแน่นอนครับทุกการเดินทางของคณะกรรมการนะครับนอกจากจะไปเยี่ยมนะฮะไปให้กำลังใจแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่กรรมการไปทุกที่และมีเสมอก็คือเซอร์ไพรส์ชาเลนจ์พิเศษครับและวันนี้เซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับอากงอาม่าเป็นยังไงครับพี่เติ้ลเชิญครับต้องถามก่อนทีมอากงอาม่าจะรับคำท้าจากกรรมการไหมคือโจทย์หลักอ่ะก็ยังต้องทำอีกเยอะอย่างที่กรรมการเขาบอกมาแล้ววันนี้มีชาเลนจ์พิเศษขึ้นมาอีกก็รู้สึกแบบอะไรอีกมีอะไรอีกอย่างเงี้ยในเมื่อเขาเดินทางมาถึงโรงงานเรามาถึงพัทลุงมาถึงบวรเวททั้งทีจะไม่รับได้ไงเสียศักดิ์ศรีบวรเวทหมดให้ทีมอากงอาม่าติดต่ออินฟลูเอนเซอร์5รายซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี้นะมีคนติดตามไม่ต่ำกว่า 10,000 คนต่อรายที่พูดถึงนะแล้วอย่างน้อย3รายใน5รายนี้ตกลงรับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้เราตัวที่ทางอากงอาม่านะสามารถใช้เงินได้ 30,000 บาทในทั้งหมดแล้วถ้าสามารถทำได้นะก็ถือผ่านชาเลนจ์นี้แต่ระยะเวลา30นาทีเท่านั้นเอาล่ะครับโจทย์ภารกิจพิเศษจากน้ำมือกรรมการของเราโหดหินสมกับเป็นนินมังกรเดอะเรียลิตี้จริงๆที่มากงอาม่าจะพิชิตโจทย์ที่ท้าทายนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้าร่วมลุ้นและให้กำลังใจเขาไปพร้อมกัน